ทุกคนวันนี้พ่อนะคะไปเก็บเห็ดในป่ามาค่ะเห็ดโคนนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะออกซ้ำๆในที่เดิมนะคะถ้าเราไปเจอเมื่อปีที่แล้วนะปีนี้เราก็ไปหาที่เดิมค่ะเขาก็จะออกที่เดิมนั่นแหละตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการล้างแล้วนะคะก็จะขูดดินนะคะที่ติดกับปลายรากปลายลำต้นดอกของเขานะคะขูดทิ้งค่ะที่เน่าก็ตัดทิ้งนะคะแล้วก็ใส่ในกะละมังนะคะที่เราเปิดน้ำเตรียมไว้เพื่อจะล้างค่ะการล้างนะคะก็ใช้มือนี่แหละค่ะถูน้องนะคะตั้งแต่ใบของเขานะคะแล้วก็ลำต้นเห็ดนะคะถ้ายังมีดินติดอยู่ก็ถูขัดค่ะจุ่มน้ำนะคะ 2-3 รอบแล้วก็ยกขึ้นค่ะดินจะได้หลุดออกพอเราแน่ใจว่าสะอาดแล้วนะคะก็สลัดน้ำเลยค่ะแล้วก็ใส่ไว้ในถ้วยกะละมังแยกไว้นะคะล้างทุกดอกเลยนะคะล้างไม่ยากค่ะดินจะหลุดง่ายมากเลยค่ะล้างเสร็จแล้วค่ะได้1กะละมังนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะนี่ดอกสวยมากนะคะต่อมาเราก็ตั้งไฟตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำนะคะน้ำสะอาดแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะใครไม่ชอบเค็มมากนะคะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะพอเดือดนะคะก็ใส่เห็ดที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนนะคะพอเดือดอีกรอบนะคะก็ใส่ใบขมิ้นอ่อนนะคะเป็นใบอ่อนขมิ้นค่ะนำมาซอยแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนรอกระทั่งเห็ดสุกนะคะค่อยยกลงใส่ถ้วยค่ะอร่อยมากทุกคนเติมรสชาติเค็มได้อีกนะถ้าใครชอบแต่รสชอบพอดีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ